สวัสดีจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk of the Town กับกระท่อไปกันแอนเจคครับวันที่12มิถุนาที่เนี่ยกำลังสดๆร้อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นว่ามีคนได้ยินเสียงดังสนั่นปันปื้นเลยแล้วก็ทั้งคนนะบอกว่ามีแสงว่าบนท้องฟ้าอีนะทั้งคนก็หันเป็นสีฟ้าผ่องสีเขียวผ่องโอ้ก้ามเดียวนะมาละเต็มโซเชียลเลยแล้วเฮาหันก่อขับรถอยู่เออนะเปิดเพลงปุ้มปุ้มปุ้มได้ยินนะเสียงลำโพงแม่นกำลังยั้งกันกันนะยังเดียวกันนั่นนะและทีนี้ในโลกโซเชียลนี้เปิ้นก็แชร์หูมาดีตึงหูแบบฟ้าเป่งฟ้ามืดอีนะโอ้สัมพลกับแสงย่อยวาบวาบวาบอีสัมพลกับแสงยู่อ่ามีไปสปะเนาะมีไปสปะเลยเจ้าแต่ว่าเขาก็บอกหูว่าแต่มันเป็นจะได้แต่แล้ววันนั้นมั้งเหรอวันที่เสาสองเนาะแมลงสักหงวงกึ่งเนี่ยนะเขาก็ขับรถอยู่สักกรรมก็มีคนบอกว่าเห็นแสงวาบบนท้องฟ้าเห็นมั้งเหรอแล้วสักกรรมได้ยินเสียงระเบิดตุ้มเนี่ยข้อมูลที่เขาส่งมาบอกเขาหันจะอันหันจะอีเนาะหลายตีนะบอกว่าจะเป็นเจียงใหม่ลำปางพะเยานะแล้วก็แม่ฮ่องสอนกับหันนะหลายจังหวัดเห็นพร้อมกันก็ไปตัวให้พอละอ้อจากคลิปวิดีโอของน้องอาลีสาอยู่เป้าพุ่นนะวันก่อนนี่ก็ไปหาน้องไปมากรรมละน้องว่าอันอยู่มาแหลงมาได้ในกระทายหูบเล่นมาได้สักกรรมเห็นเป็นแสงวาบมาแล้วก็สักกรรมมันก็แตกตั้งแต่วันตกไปตั้งแต่วันออกแต่หันหน้าไปทางทิศใต้สักกรรมพอแตกน้องบอกกับพอตัวสักกรรมนับได้สักประมาณ 6-7 วิเนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดเอกะกระจกกระสั่นหมดเอกะที่บ้านเขานะนี่เชียงใหม่ก็ได้ยินเหมือนกันสังคมเพราะว่าป่าบ้านนี่สั่นผัดเลยแม่นฉะนั้นปันปืนหมดน้องก็เป็นตกใจกันสรุปถ้าจากข้อมูลมาเดียวเนี่ยเขาก็จะคาดว่ามันเป็นดาวตกเนี่ยแต่มันมีหลายแบบเนาะดาวตกเหมือนที่เขาเคยเห็นฝนดาวตกมันก็แต่นี่มันน่าจะเป็นดาวตกแบบระเบิดก็คือเวลามันเข้ามามันก็ถ้าเป็นดาวตกบ่ได้ก็เห็นแสงบ่ได้แต่นี่บ่เป็นจ้านมันเป็นเส้นมาอย่างเดียวมันแตกตุ้ยน่าจะได้ว่าเฮานี่แบบสามารถแบบเดาล่วงหน้าได้เลยกะว่ามันจะตกวันนั้นมาวันนี้อ่ะแล้วกล้องเฮาล็อกหน้ารีบก็มีกล้องเนาะดาวอีเนาะแล้วแบบมหันเลยกะอ่ะแต่ต้องบอกว่านักดาราศาสตร์เฮานี่นะมันตุ้ยสอพอวัตถุหมดเนี่ยแต่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้ามันมีขนาดใหญ่เกินกว่า100เมตรเนี่ยเฮาตวยสอเกือบจะ 100% ละเพราะว่าถ้ามันใหญ่ถึง100เมตรหรือใหญ่กว่านี่นะเวลามันเข้ามาในโลกเนี่ยมันจะมีความอันตรายเวลามันเสียดสีบนโลกเนี่ยมันอาจจะเหลือเป็นชิ้นส่วนตกลงมาอยู่แต่ว่าวัตถุบางอย่างอย่างที่มันเกิดวันที่22เนี่ยมันน้อยมันลูกที่ไหนมากับบ่ฮู้อยู่ๆมันก็เข้ามานั่นเฮาบ่ฮู้แล้วมันก็เร็วตวยนั้นตรวจจับยากอยู่ละมันก็เลยบ่อยู่ในความสามารถของเทคโนโลยีณปัจจุบันที่จะไปติดตามวัตถุที่มีขนาดน้อยแต่ว่ามันน้อยเนี่ยนะมันก็เฮาฮู้อยู่แล้วว่ามันบ่อันตรายแล้วเวลามันเข้ามาในจันทร์บรรยากาศเนี่ยมันเสียสีมันก็ไหม้ไปเหี้ยมันก็เหลือกับขี้ฝุ่นนั่นน่ะตกลงมาถ้ามันเร็วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแรงกระแทกในอากาศหรือที่เฮาฮ้องว่าช็อคเวฟอ่ะมันก็จะเสียงดังไปได้พอมันบ่อันตรายมันก็อยู่นอกเหนืองานที่เฮาจะไปใส่ใจมันอีบ่ได้แล้วกล้องของนาริตเนี่ยเพิ่นเอาไว้อย่างแต่กล้องของมันมีหลายขนาดเนาะตั้งแต่ 2.4 เมตรที่ของดาวชาติบุญนะหรือว่า 0.7 เมตรหรือว่า1เมตรนะมีหลายๆตัวเนี่ยแต่ว่ากล้องแต่ละตัวมีหน้าที่ต่างกันไปถ้าว่ากล้อง 2.4 เมตรเนี่ยอันเนี้ยการที่มันจะแท็กตามวัตถุเนี่ยมันจ้ามันเอาไว้ศึกษาวัตถุที่อยู่ไกลๆพุ่นอย่างพวกดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในการพัฒนาองค์ความรู้เนาะแต่ว่าวัตถุพวกเนี้ยมันน้อยดังนั้นการที่จะคือกล้องมาแท็กตัวเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เลยซึ่งกล้องบนโลกเนี่ยนะครับถามว่าจะมีการแท็กเร็วขนาดนั้นก็มันบ่มีใครเนี่ยนะครับแล้วก็อันกล้องที่เฮามีหลายๆตัวเนี่ยถามว่ามีตัวไหนที่เฝ้าติดตามวัตถุพวกนี้ก็มีอยู่ที่ดอยอินทนนท์เป็นโครงการ Near Earth Object โครงการเฝ้าระวังวัตถุที่มาจากนอกโลกยกตัวอย่างเนาะอย่างสถานีอวกาศเทียนกงตกมาอันนั้นน่ะประมาณอัน10เมตรอันน่ะถามว่าเฮาตวยได้ก่อเฮาตวยได้ก่อเฮากับตวยซอพออยู่นักดาราศาสตร์ก็มีการเฝ้าตวยว่ามันจะไปตกที่ไหนจะได้ทั้งๆที่มันน้อยเพราะอย่างมันเกิดจากมนุษย์ส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพอส่งไปแล้วเฮาก็ฮู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่ถามว่าวันที่22นี่นะมีอันการเฝ้าติดตามวัตถุที่มาจากนอกโลกก็มีขนาดประมาณ30กว่าเมตรเนี่ยแล้วก็ห่างจากโลกถึงดวงจันทร์เนี่ยประมาณ13เต่า
13เต่าลองคูณไปนะ1เต่าเนี่ยประมาณ 384,000 กม. 13ก็คูณ13ไปก็ประมาณ5ล้านมันมีอันตรายพี่น้องแม่นแล้วอย่างฝนดาวตกเนี่ยเฮายังรู้ว่ามันจะมีฝนดาวตกอ่ะหมู่ฝนดาวตกเนี่ยมันเกิดจากหมู่สายฐานที่หมู่ดาวหางกับดาวข้อน้อยมันละไว้ในอวกาศเพราะปีนึงอันนี้สุดเป็นดวงอาทิตย์เนาะโลกเฮาก็โคจรไป365วันเฮาฮู้ตำแหน่งอยู่แล้วว่าที่มันละไว้น่ะที่มันทิ้งไว้นี่นะอยู่ที่ไหนในอวกาศดังนั้นพอปีนึงโลกเฮาจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมาได้เฮาก็สามารถจะคำนวณได้เพราะอันหยังเฮามีข้อมูลตั้งแต่อดีตละว่ามีการค้นพบแล้วมีดาวหางเข้ามาหนามีดาวข้อน้อยเข้ามาเฮาฮู้ข้อมูลก่อนหลังจากนั้นเฮาก็สามารถที่จะพยากรณ์ได้เนาะว่ามันจะเข้าไปตอนไหนเวลาใดและยังประเทศไทยเฮาเนี่ยเฮาก็ฮู้เนาะมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เฮาจะเป็นกลางคืนตอนไหนเฮาก็บอกได้ว่ากี่โมงจะเห็นเนอตอนไหนที่มันพีคที่สุดเห็นหนักสุดเขาก็บอกได้เพราะเขามีข้อมูลก่อนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเป็นยังเขาต้องขอข้อมูลจากประชาชนยิ่งถ้าเป็นภาพถ่ายก็เป็นวิดีโอเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเนี่ยมาทำการวิเคราะห์พอว่าจุดตกมันจะอยู่ที่ไหนยังมีหูเดียวเนี่ยก็ยังตอบว่าได้ชัดเตี่ยว่าเป็นยังแต่ถ้ามีหลายๆหูมายืนยันเช่นว่าคนลำปางเห็นหน่อถ่ายหูได้อันลำปูนเห็นถ่ายหูได้ถ่ายเหงาจังไม่ถ่ายได้เฮาเอาข้อมูลหลายๆอันเนี่ยนะมาเทียบกับดาวพื้นหลังบนท้องฟ้า1เฮาฮู้เลยว่ามันจุดตกเนี่ยหรือว่าตอนที่มันระเบิดเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็สามารถไปหาพลังงานมันได้แล้วก็หามวลของมันได้ตัวเองแล้วพอเฮาอันนี้ละเพิ่นก็ถามแฮมว่าน่าจะได้ว่าอันนารินออกมาแถลงข่าวจ้าทั้งๆที่แบบเพจอื่นเนาะเพิ่นก็ลงหุบลงหยังไปละอย่าเฮายังหยังกันอยู่ต่อหน้าจ้าอันดับแรกเฮาต้องได้ข้อมูลก่อนที่จะอันประกาศให้ประชาชนฮู้ว่าเบื้องต้นมันน่าจะเป็นอีหยังเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆเฮาบอกไปเลยโดยที่ขาดข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ยากที่จะสรุปได้ว่ามันน่าจะเป็นอะไรอย่างดังนั้นข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญครับเนาะจะให้เขาไปเดาแล้วก็ให้เขาไปตอบเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ดังนั้นทุกอย่างมันมีกระบวนการมีขั้นตอนในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ต้องมาก่อนครับไอ้แจ๊คแล้วมันดังนะดังสนั่นปันปุ้ยเนาะทุกคนแบบว่ารับอยู่สะดุ้งสะเดงเนี่ยโอ้หัวใจประจวายอีกแล้วอันแก่นที่มันตกมาเนี่ยมันเคยตกใส่ผายก็แบบเนี่ยเขาผายได้ตายก็ถ้า65ล้านปีก่อน65ล้านปีก่อนนะไดโนเสาร์ก็ไดโนเสาร์ 0,000 ย้อนอุกกาบาตขนาด10กิโลเมตรแต่ณปัจจุบันนี่จากข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังบ่เคยมีมนุษย์คนไหนตายย้อนอุกกาบาตมาแต่มันมีหลาย10ปีแล้วนะไปพอในข้อมูลเนาะมีอันคนอเมริกาชื่อแอนถ้าจำบ่ผิดนะโดนอุกกาบาตตกลงมานะแล้วก็อันไปลวกตีอันขี้ปุ๋มนี่ฮ้อนโว้โว้โว้นะนะแต่กับบาดตายนะนั่นกับบาดเจ็บกับบาดตายแล้วนั่นก็ยังมีไผเสียชีวิตจากการจนของอุกกาบาตเนี่ยแต่นอกนั้นก็มีเกยตกบนหลังคาบ้านคนพ่องท่านนี่ก็แกนน้อยเดียวนะนะมาให้บาดีเนี่ยนะครับถ้าใครเก็บได้ก็โชคดีนะแต่ส่วนใหญ่มันก็เก็บบ่ได้แล้วถ้าใครหันนี่อันอุกกาบาตหน้าตาเป็นยังไงที่เป็นพอดีนี่มาพอตีแอสโตรปาร์กนี่ก็อุทยานอาสาสิรินธรมาพอตึงี้ตึงอุกกาบาตของดวงจันทร์นะของอันดาวข้อน้อยดาวอังคารก็มีลากาอุกกาบาตเนี่ยมันเกยตกตีรัสเซียปี56นะแกนเอี้ยน้อยเดียวมาพอเด้ออันแกนสีดำๆนะถ้าสมมุติว่าเฮาไปปะเหตุการณ์เหมือนน้องอลิสาเนี่ยเฮาจะต้องย่างได้แต่โอ้ยสะดุ้งสะเดนหมดถ้าใครมีมือถือเนี่ยยกมาถ่ายไว้ใครมีกล้องหน้ารถก็ถ่ายไว้เถอะแต่ว่าถ้าเห็นบ่ได้บ่มีกล้องเนาะใครฮือร้องพอว่าไอ้ตีแสงวาบที่เฮาหันนั่นนะร้องนับพอว่ามันจากที่เขาเห็นเนี่ยแล้วมันระเบิดกิวิเขาจะนับนี่1,001 1,002 1,003 นี่คือ3วินะนี่เทคนิคเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีวิดีโอเนี่ยถ่ายคือจบเลยถ้าเขาเห็นแล้วนะถ่ายไปสักกัมรอไปสักกัมก่อนเพื่อมันมีเสียงระเบิดอย่างว่านั่นน้องอลิสาอันถ่ายเห็นกระแสงวาบกัมเดียวแล้วก็ปิดไปละอีนะแม่นว่าสักกัมหนึ่งเป็น6วิ7วิมันก็ระเบิดมันก็ดังขึ้นมาเนี่ยเฮาก็เสียดายว่าถ้าเฮาได้ข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมไม่นะเฮาก็จะฮู้โอ้มันไกลขนาดไหนมันอยู่สูงจากบนจากปืนเนี่ยไปกี่กิโลเนี่ยแต่ว่าอันน้อยๆเนี่ยมันก็สบายใจได้เพราะว่าจะได้กระจ่างมันอาจจะสร้างความอันน่าตื่นเต้นเนาะแต่กับต้องไปตื่นกลัวมันเพราะว่ามันก็แค่เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้อยู่ละตามธรรมชาติแล้วก็เฮาก็อธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
อันก็แสดงว่ามันแค่ทำให้เฮาสะดุ้งสะเด็นแต่บ่แม่นอันตรายอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าในความตื่นเต้นก็มีความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คนนึงความสนใจน่าขนาดเนาะคนอันต่างบ้านโอ้โหมาคอมเมนต์กันเต็มนะมาถามเป็นอันกำเมืองเนาะเขาก็มาเนี่ยเขาก็มาอัดเป็นกำเมืองเฮ้ออันความหูไปเลยเนาะวันนี้เขาก็เลยมาเป็นภาษาเหนือครับเป็นกำเมืองน้องคนที่ไหนน่ะน้องอยู่สันตปีก็อ๋อให้คนน่านก็ว่าสำเนียงน่านแม่นครับน่านแน่เอาละค่ะสำหรับวันนี้เนาะโฮรายการ Talk of the Town กับกระทอกไปกับก่อพอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนหน้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแถมเดียวเราก็อาจจะมาใหม่ได้แน่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับไปเนอะไปกินลาบโอ้ลาบป่าในสุดนิฮอดลาบ